大姐好，今天我们来学习电器类。สวัสดีทุกคนมื้อนี้พวกเราจะมาเรียนเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีอย่างไหนเนาะเราต้องรู้คำศัพท์คำว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนเนาะเตียนฉี่เล่เตียนฉี่เล่ก็แปลว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆเนาะหรือประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ต่างๆเนาะ นี่เนาะสิ่งที่เราต้องรู้เนาะว่ามีอย่างไหนเนาะเตียนฉี่ก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเลดอันนี้จะแปลว่าชนิดเนาะโอเคเราไปเริ่มไปเริ่มตัวนันทบิดเลยเนาะไปเริ่มตัวว่าเมนมีอย่างไหนเนาะมีอย่างไหน เริ่มตัวทบิด手机เราเคยว่าตลอดมาเนาะ手机แปลว่าโทรศัพท์เนาะ手机ก็คือนี่แหละเนาะ手机รุ่นนี้ภายในเคยใช้เนาะยกมือขึ้นเนาะ ทำบิดเนาะ手机ครับเจ้าข้ออธิบายเนาะ手นี่แหละ手แม่นยังมือเฮานี่แหละ手机นี่จีแปลว่าเครื่องจักรหรือว่าเครื่องที่ใช้ไฟซะว่ายังไงเนาะ เพราะฉะนั้นในที่นี้จึงแปลว่าโทรศัพท์มือถือเนาะโทรศัพท์มือถือโชจีแปลตามตัวเลยเนาะโอเคไปเบิ่งต่อไปเตียนชื่อแปลว่าโทรทัศน์เนาะบางคนอ่านนะโทรทัศน์เนาะแล้วแต่ผู้จะเว้าเนาะโทรทัศน์หรือโทรทัศน์แต่เขาจะถนัดโทรทัศน์ภายในเนาะเคยเบิ่งโทรทัศน์รุ่นนี้เนาะรุ่นนี้ตอนอยู่บ้านยังน้อยได้เบิ่งเนาะเตียนในที่นี้จะแปลว่าไฟเนาะชื่อตัวนี้แปลว่าเบิ่งเนาะเขาชื่อตัวเดียวแปลว่าเขาเบิ่งเขาจองเบิ่งชื่อเตียนชื่อจึงแปลนำการว่าโทรทัศน์ความหมายว่าเป็นสิ่งที่เขามักเบิ่งอยู่ในโทรทัศน์อะไรเนาะอันนี้เป็นการบรรยายความหมายของมันเนาะโอเคต่อไปเตียนหนาวแปลว่าคอมพิวเตอร์เนาะเตียนหนาวแปลว่าคอมพิวเตอร์ก็คือว่า เป็นอย่างเตียนหนาวจึงเป็นคอมพิวเตอร์แล้วก็เตียนชื่อจึงเป็นโทรทัศน์เขาว่าอะไรเนาะเขาเบิ่งชื่อมันเบิ่งหนาวมันนี่เตียนเขาแปลว่าไฟคือกันเนาะไฟหนาวมันนี่หนาวตัวนี้แปลว่าสมองเนาะไฟเครื่องไฟแต่มีสมองแม่นยังก็คอมพิวเตอร์สมองมันยังก็เป็นฮาร์ดดิสก์อยู่ในคอมพิวเตอร์นี่แหละอันนี้เราเรียกว่าหนาวสมองของคนมันอยู่นี่สมองของคอมพิวเตอร์แม่นฮาร์ดดิสก์เนาะอันนั้นให้เข้าใจเนาะสมองของคอมพิวเตอร์แม่นฮาร์ดดิสก์เนาะให้เข้าใจตรงกันในนั้นเพราะฉะนั้นเขาจึงใส่เสื้อเตียนหนาวก็แปลว่าคอมพิวเตอร์ตามรูปเนาะคอมพิวเตอร์โอเคต่อไปปีจี้เปินเตียนหนาวปีจี้เปินเตียนหนาว แปลว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเนาะรูปอยู่นี่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเป็นยังจริงห้องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเนาะเขาจะอธิบายคำศัพท์ทางหน้าเนาะปี่จี้เปิ่นปี่จี้เปิ่นแปลว่าปึ้มบันทึกเนาะสำหรับปี่จี้เปิ่นนี่จะแปลว่าปึ้มบันทึกเตียนหนาวแปลว่าคอมพิวเตอร์และแปลนำกันแปลว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ซึ่งปี่จี้เปิ่นเนาะปี่จี้เปิ่นนี่ก็แปลว่าโน้ตก็เนาะแม่นโน้ตบันทึกปึ้มเฮาบันทึกเอกสารต่างๆและเป็นอย่างที่ห้องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเนาะก็คือว่าคอมพิวเตอร์ที่โน้ตบุ๊กก็เป็นคอมพิวเตอร์ลักษณะคือปึ้มเนาะมันเปิดได้พับได้คือปึ้มนี่เนาะเปิดได้นั่นนี่พับได้นั่นนี่เนาะอันนี้แหละเขาจึงห้องตามลักษณะมันเนาะและสามารถเคลื่อนย้ายได้เองเนาะอันนั้นแหละเขาจึงใช้ชื่อว่าปีจีเปิ้นเตียนเนาะก็คือว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบมันสามารถย้ายได้เนาะเคลื่อนที่ไปใส่อะไรมันบ่ได้ตั้งแต่บนเดียวเนาะ
然后你还白的这个来的 OK 坦白维波罗维波罗维波罗啊波炉呢维波炉白吧到 microwave 到 microwave 个大木呢呢ต่อไมโครเวฟก็คือว่าเนาะตัวนี้ต้นกำเนิดทำอิฐนี่มันโบแมนอยู่จีนเนาะสื่อตัวนี้นะแต่จีนเป็นคนแปลออกมาจากศัพท์ภาษาต่างประเทศคือไมโครเวฟเนาะไมโครเวฟในเสียงภาษาอังกฤษไมโครเวฟแล้วภาษาจีนมันโบมีเสียงนั้นแล้วมันเขียนภาษาจีนมาเป็นเวปัวรู้เวปูรู้เป็นตัวไมโครเวฟเนาะอันนี้เป็นศัพท์ยืมจากต่างประเทศเนาะแต่เป็นคำศัพท์ที่เขาแปลจากภาษาอังกฤษมาเนาะ โอเคเนาะต่อไปเขาเสียงเขาเสียง เขาเสียงกินน้ำหอมเนาะเขาเสียงแปลว่าเตาอบเตาอบเบิ่งตามลักษณะเนาะขาวก็แปลว่าปิ้งเอาประเภทปิ้งประเภทอย่างนี้เนาะเสียงเสียงในตู้หรือว่าตู้ปิ้งเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้จึงแปลว่าเตาอบเนาะ ความหมายตู้นะมีทั้งอบทั้งปิ้งอยู่ในตู้เนาะ และภาษาจีนมันเว้าตามมันฮ้องตามสื่อเลยเนาะฮ้องตามสื่อเลยฮ้องว่าเตาอบโอเค ต่อไปสีหวานจีสีหวานจี สีหวานจีแปลว่าเครื่องล้างจานหรือว่าจักรล้างจานตามภูมิเนาะตามภูมิเนาะซึ่งอันนี้เนาะ ส่วนหลายมันอยู่บริษัทใหญ่ๆหรือว่าอยู่โรงแรมใหญ่ๆเนาะเขามักใส่กันทานอาหารน้อยๆทั่วไปเขาบ่มักใส่เนาะใส่คนล้างก็ทันเนาะทานอาหารใหญ่ๆมันบ่ทันนี่มันต้องได้ใส่เครื่องจักรเนาะจึงไวขึ้นเนาะสีแปลว่าล้างสีแปลว่าล้างหวานหวานตัวนี้แปลว่าถ้วยเนาะถ้วย ถ้วยยังเป็นจานต่างๆมันก็ของหวานมันเนาะจีก็แปลว่าเครื่องเนาะเพราะฉะนั้นจึงแปลว่าเครื่องล้างจานเครื่องล้างจาน โอเคเนาะเราจะเรียนรู้คำศัพท์ไปนำเนาะขออธิบายคำศัพท์แต่ละคำศัพท์คำศัพท์ไปนำ สีอีจีสีอีจีสีอีจีแปลว่า ตู้ซักฟ้าหรือว่าตู้ซักเครื่องนั่นเองเนาะตู้ซักเครื่องนี่เนาะหูบเนาะ สีว่าอะไรเมื่อกี้เนาะสีแม่นยังแปลว่าซักหรือว่าล้างอีก็แปลว่าอีฟูตัวนี้ย่อมาจากอีฟูก็แปลว่าเครื่องนุ่งเนาะอีฟูก็แมนเครื่องนุ่ง จีจีเป็นเนาะเครื่องจักรเครื่องที่ใส่ไฟฟ้าเนาะเครื่องจักรที่ใส่ไฟฟ้าเลยเนาะจึงเป็นจีเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้จึงแปลว่าตู้ซักฟ้าหรือว่าตู้ซักเครื่องเนาะตู้ซักเครื่องก็ปัจจุบันนี้เนาะคนใส่หลายเนาะ บ่มีเวลาซักว่าง่ายบางคนนะบางคนขี้คร้านขี้คร้านขี้คร้านซักก็ได้ซื้อตู้มาซักทิ่มใส่เลยเนาะมาเบิ่งเนาะเตียนซือหรูเตียนซือหรูเตียนซือหรูเมื่อกี้นะว่าว่าเวปัวหรูเนาะเวปูรูแปลว่าไมโครเวฟเนาะอันนี้เตาไฟฟ้าเตี้ยนซือรูเป็นอย่างจริงเป็นเตาไฟฟ้าตัวนี้เนาะนี่ตัวเขาจะใส่ตัวนี้นี่บ้านเฮานี่อยู่หันอาหารใหญ่ๆนี่ใส่แล้วแต่ว่ายังน้อยอยู่เนาะครอบครัวส่วนหลายประชาชนเขาบ่ยังบ่ทันได้ใส่เนาะตอนข้าพเจ้าอยู่จีนก็ได้ใส่อยู่เนาะได้ซื้อมาใส่บ่ได้แพงดอก3-4 แสนกีบเนาะ3-4 แสนกีบ
คันเงินบาทกระตุกอยู่พันปลายบาทเนาะพันปลายเนาะเป็นยังจริงว่าเป็นเตาไฟฟ้าเนาะเตาไฟฟ้าเกิดมาจากอย่างเขาต้องหูเนาะอันนี้มันเป็นแรงดูดของแม่เหล็กเฮ็ดให้มันฮ้อนอยู่นี่เนาะเพราะฉะนั้นซื้อตัวนี้มันแม่เหล็กแรงแม่เหล็กก็คือแรงดึงดูดของแม่เหล็กเนาะเป็นไฟที่ดึงดูดของแม่เหล็กเนาะเพราะฉะนั้นมันจึงใช้ซื้อตัวนี้เนาะให้เข้าใจในนั้นเนาะ โอเคต่อไปช่วยฟงจีช่วยฟงจีแปลว่าไดเป่าผมตัวที่นี่เนาะ มันจะบ่ได้แปลแต่ว่าเป่าผมอย่างเดียวเนาะอันมีทางเครื่องจักรเป่าลมต่างๆแล้วมันจะความหมายอันเดียวกันก็คือเขาเว้าอันเดียวกันช่วยฟงจีกันความหมายว่าอุปกรณ์อย่างไรที่เป่าด้วยลมออกมาแม่นเป็นอุปกรณ์เป่าหมดเนาะก็เขาเว้าซื้อนี่หมดเนาะช่วยตัวนี้แปลว่าเป่าเนาะเป่าจังซี่เนาะช่วยเฟิงแม่นลมเป่าให้มันออกลมจีจีก็แม่นเครื่องจักรเป่าลมหรือไดเป่าผมก็แม่นอันนี้ครับจะเอาตัวอย่างให้เข้าใจว่านอกจากอันนี้แล้วยังมีอย่างอีกเนาะนอกจากตัวนี้แล้วให้เข้าใจน้ำกันโอเคถัดไปจื้อฟ้าชี จื้อฟ้าชี แปลว่าเครื่องรีดผมเนาะเครื่องรีดผมนี่เนาะมันจะบ่แจ้งบ่ได้เนาะมันจะบ่แจ้งมาแล้วเนาะเครื่องรีดก็คือตัวเขาเจ้าผู้หญิงก็มักใส่เนาะสวนรีดมาให้มันซื้อนะ แล้วครับจะเสียอธิบายเนาะจื้อนี่มันซื้อเนาะเครื่องซื้อตัวนี้มันให้มันซื้อมันบ่คดอะไรซื้อเนาะฟ้าตัวนี้มาจากถอฟ้าเนาะถอฟ้าตัวนี้ถอฟ้าเนาะนี่มาจากตัวนี้ถอฟ้าแต่ว่าตัวนี้เขาเขียนย่อเนาะฟ้าชีชีแปลว่าเครื่องจักรหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้านั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นจึงแปลว่าเครื่องรีดผมให้ซื้อก็แม่นเนาะนี่แหละตามภูมิเลยโอเคต่อไปจวนฟ้าชีจวนฟ้าชีจวนเฉียนตัวนี้มันจะเฉียนตัวเฉียนเนาะเฉียนเหมือนจวนเนาะเฉียนฟ้าชีแปลว่าเครื่องม้วนผมเครื่องเฮ็ดนี่แหละเนาะเครื่องม้วนผม เฮ็ดให้ผมหมอผู้หญิงดอกมักใส่เนาะ ผู้หญิงเนาะมักใส่เนาะเฮ็ดให้ผมมันงอขึ้นเนาะบางคนเฮ็ดได้งามนั่นแหละอันนี้เป็นอุปกรณ์คือกันเนาะเฉียนตัวนี้มันยังเฉียนตัวนี้มันเฮ็ดให้คดอันเนาะอันน่ะเฉียนเฮ็ดให้มันหมุนคือผมคุ้มกูดเนาะคือข้าพเจ้านี่เนาะเฉียนฟ้านี่เฉียนฟ้าไปว่าผมกูดเนาะเฉียนเท้าฟ้าครับผมกูดเนาะเฉียนฟ้าก็ว่าอังกฤษน่ะจากผมเนาะมาจากผมโอเคต่อไปdian feng shan dian feng shan แปลว่าพัดลมเนาะพัดลม2อันยามฮ้อนเปิดพัดลมเนาะ dian ก็แปลว่าไฟ feng ก็แปลว่าลม shan ตัวนี้แปลว่าลักษณะยังไงวะเป็นใบพัดลักษณะคล้ายๆใบพัดอ่ะเนาะเขาว่า shanก็คือคันซานตัวเดียวนี่ก็แมนแปลว่าเป็นคันข่มเนาะแต่มันบ่อธิบายเนาะแม่นตัวนี้นี่แหละหุบหางตัวนี้นี่แหละเนาะซานเนาะแต่ฟังซานซานอีกอันนึงก็คือ V เนาะ V ตัว V นี่นะฮะ V เวลาฮ้อนนะเนาะนั่นเนาะโอเคถัดไปคงเถียวคงเถียวค
空调，可别话 air 咯。空调แปลว่า air ก็คือโดยเฉพาะยามหนาวเนาะเพื่อนผู้ใดมี air เนี่ยโอ้ยอยู่สบาย เพื่อนใดบ่มี air เนี่ยใส่พัดลมก็ยังไขอยู่แต่มันร้อนเนาะยามร้อนบ้านเฮาเนี่ยโคตรร้อนในรูปเนาะมาอธิบายคำศัพท์คงตัวเดียวในแปลว่าวางหรือว่าอากาศเนาะตัวนี้จะแปลว่าอากาศหรือว่าวางประวางอะนะเที่ยวก็คือปรับเนาะว่ายังไงจ๊ะเครื่องปรับอากาศหรือว่าแอร์จะลงนั่นเนาะเครื่องปรับอากาศหรือว่าแอร์นี่แหละเนาะอันเดียวกันเนาะบ่แม่นอันอื่นเนาะอันเดียวกันโอเค ถัดไป排气扇排气扇ซานซานเมื่อกี้เนี่ยก็ว่าแล้วแบบลักษณะมีใบพัดนี่เนาะคือนี่เนาะผายฉี่ก็คือระบาย ระบายอากาศหรือว่าเครื่องดูดฝุ่นก็แม่นเนาะเครื่องดูดอากาศมันไปดูดฝุ่นเนาะโทษเนาะเครื่องดูดอากาศส่วนหลายเขาจะติดอยู่ในห้องนี่คือห้องครับเจ้าอยู่เบอร์นี้เนาะแต่ว่าบ่ได้ปีนกล้องเบิ่งเนาะ นั่นแหละเครื่องดูดอากาศเนาะผายฉี่ผายฉี่แปลว่าระบายชีตัวนี้ก็แปลอีกอันหนึ่งก็เป็นอากาศเนาะระบายภายตัวนี้แปลว่าระบายสมมุติว่าในห้องเอาให้กินเนาะสมมุติในครัวเอาให้กินแล้วมันเหม็นอย่างอับเนาะ ให้ได้เครื่องระบายอากาศนั่นแหละอันนี้มันพัดลมหรือว่าเครื่องดูดอากาศ โอ้ยเป็นไอเนาะต่อไปยินเสียงยินเสียงยินเสียงแปลว่าลำโพงตัวนี้เด้อยินเสียงยินเสียงพวกลำโพงเนาะแล้วพวกเครื่องเสียงต่างๆนี่แม่นยินเสียงเบิดเนาะเขาของยินเสียงเบิดเนาะยินเห็นไหมยินมาจากไสยิงเย่ยิงเย่ก็แปลว่าดนตรีเนาะหรือว่า คือแบบคือเสียงต่างๆเนาะเป็นเพลงเป็นอย่างยิงเย่เนาะนั่นแหละเสียงเสียงก็แปลว่าดังนะเสียงตัวนี้แปลว่าดังเพราะฉะนั้นยินเสียงจึงแปลว่าลำโพงหรือเครื่องเสียงเนาะเครื่องเสียงที่เขาจะ ลิ่นงานบุญต่างๆบ่อยังเนาะโอเคเนาะเข้าใจเนาะถัดไปต่ายินจีต่ายินจีต่ายินจีก็แปลว่าเครื่องปรินเตอร์หรือว่าเครื่องปิ่นนั่นเองเนาะ นี่แหละถ้าผู้ใดฟังบริษัทขับเจ้าเว้ามาใครเบิ่งรูปอ่ะเนาะ เบิ่งรูปแทนเนาะโอเคเนาะต่าตาตัวนี้แปลว่าในที่นี้จะแปลว่า ปิ่นในเครื่องปิเตอร์เฮาจะเห็นมันเครื่องปิเตอร์สมัยเก่าเห็นบ่มันมีเฮาตีตอกขนาดแล้วคําว่าตายินตาอันนั้นล่ะย่อมาจากตัวนั้นมาจึงมีตาตัวนี้ยินยินตัวนี้แปลว่ากบกบก็แม่นหรือว่าทาสีก็หมายนะจีจีจีมันเครื่องเนาะอันนี้มันที่มาของมันเนาะเป็นอย่างจริงใส่ซื้อตายจริงย้อนว่าเขาเอาซื้อจากดั้งเดิมมานี่มาใส่เนาะโอเค ต่อไปโถหญิงจีโถหญิงจีโถหญิงจีแปลว่าโปรเจคเตอร์เนาะตามรูปโปรเจคเตอร์มาจากไสเนาะโปรเจคเตอร์มาจากไสเนาะ มาเบิ่งคำศัพท์ตัวนี้เนาะโถหญิงโถหญิงแม่นมาจากไสมาจากเงาโถหญิงนี่แม่นเงาเครื่องสะท้อนเงาก็คือว่าไว้ง่ายซะแสงไฟสะท้อนมาให้มันมีเงาอันเหลือของโถหญิงจีจีแม่น เครื่องเนาะหรือว่าเครื่องจักรต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นโถ
าจริงๆมันโปรเจคเตอร์ก็คือในฮูมเนาะมันสะท้อนจากอันนี้เข้าไปเนาะสะท้อนครับเลยไปฮอดหน้าจอใหญ่ๆข้างหน้าอันนั้นแหละของเขายิงจีที่มาของมันเนาะให้เข้าใจน้ำกัน ต่อไปชวนเจินจีชวนเจินจี เครื่องแพ็กเนาะชวนเจินจีไตกี้เนาะไตกี้เขามักใส่เครื่องแพ็กให้เนาะเดี๋ยวนี้ก็ยังใส่อยู่หลายของการก็ยังใส่แต่ว่ารู้สึกว่าน้อยลงล่ะเนาะน้อยลงอ่ะเพราะมันมี WhatsApp มี Visual Reset ต่างๆมันสะดวกสบายกว่าเนาะส่งมาแล้วไม่ได้ปิ่นเลยบ่ต้องใส่เครื่องแพ็กรหัสอันนี้นั่นเนาะแต่กี้เขาจะส่งผ่านเครื่องแพ็กก็คือส่งมาแล้วบอกรหัสเครื่องแพ็กที่ของเฮาอ่ะแล้วเขาส่งมาเข้ามาแล้วมันจะปิ่นได้เนาะนี่คือนี่เข้ามามันก็ปิ่นคล้ายๆปรินเตอร์นั่นน่ะที่มาเนาะชวนนะชวนก็คือว่าคันว่าไงชวนซาชวนก็คือว่าต่อเนาะก็ความหมายว่าส่งต่ออะไรเนาะชวนเจนส่งต่อให้เป็นจริงคือความหมายว่าส่งจากตัวนี้ตัวอย่างเอกสื่อในนี้เนาะสื่ออันนี้ส่งนี่ไปฮอดนั่นก็ยังเป็นสื่อตัวเก่าอันนั้นแหละชวนเจนส่งต่อแต่ให้มันเป็นคือเก่าเนาะจากที่ส่งต่อแล้วให้มันเป็นคือเก่าอันนั้นที่มาของมันเนาะอธิบายตามอันนี้เนาะต่อไปชงเตียนชีชงเตียนชีเครื่องสาก นี่ครับเจ้าจะตัวอย่างที่เครื่องสากโทรศัพท์ไอโฟนเนาะไอโฟน4เนาะภายในน่าจะฮู้เนาะบ่ว่าเครื่องสากรุ่นใดก็แล้วแต่เนาะเขาจะฮ้องชงเตียนชีหมดเนาะชงแปลว่าเติมหรือว่าสากไฟเตียนเป็นไฟชี้เครื่องเครื่องสากไฟก็แปลว่าเครื่องสากอะไรเนาะ ชงตัวนี้มันชงเตียนก็แปลว่าสากเนาะสากไฟเนาะเข้าใจเนาะโอเคถัดไปปิงเสียงปิงเสียงตู้เย็น ตู้เย็นที่มาเนาะปิงเฮาว่าแล้วว่ากินได้ปิงควายเนาะในบทกลอนเฮาเรียนปิงควายก็แปลว่าน้ําก้อนปิงตัวนี้แปลว่าเย็นให้มันคามเนาะปิงตัวนี้จะแปลว่าเย็นหรือว่าคามเห็นบ่มันมาจากสวยตัวนี้เป็นสวยแปลว่าน้ําเนาะและมี2เม็ดน้ำอีกอยู่นี้จะอ่านเป็นปิงเนาะบ่อ่านสวยคันบ่มี2อันนี้แม่นจะอ่านเป็นสวยเนาะ เสียงแม่นตู้เพราะฉะนั้นตู้ทำความเย็นหรือว่าตู้เย็นนั่นเองเนาะ แพงง่ายๆตู้ทำความเย็นหรือตู้เย็นนั่นเองเนาะโอเคเนาะต่อไปยื่นโตตัวนี้ก็ใส่ประจำอยู่เนาะยื่นโตเขาแปลว่าเต่ารีด เต่ารีดเนาะอันนี้ก็รู้สึกว่าเคยใส่เป็นประจำเนาะแต่กี้เนาะมักรีดเครื่องรีดของแต่เดี๋ยวนี้บ่ปานใดบ่ค่อยได้ใส่เนาะค่าไฟแพงพุ่นเนาะบ่กล้าใส่ยื่นโตก็แปลว่ายื่นในที่นี้ก็คือว่าใช่ว่าไหนมันยืดยุ่นอย่างในกระแมนเนาะยืดยุ่นโตตัวนี้มันสั่นมันสั่นเห็นบอกในหัวมันนี่นะเวลาเขารีดนะให้มันรีดเครื่องให้งามเนาะมันความหมายคือเตารีดเต็งสมัยตะกี้เนาะก่อนที่รีดมันสั่นชื้อจริงๆเนาะนั่นแหละที่มาของมันเนาะโอเคถัดไปซีเฉินจีซีเฉินจีแปลว่าเครื่องดูดฝุ่น เครื่องดูดฝุ่นซีในที่นี้แปลว่าดูดเนาะ
เฉินเฉินตัวนี้แม่นดูสิ่งที่อยู่ลุมก็คืออยู่กองอยู่พื้นนี่เนาะความหมายว่าขี้ฝุ่นตัวนี้เฉินมันจะแปลว่าขี้ฝุ่นชี้แปลว่าเครื่องหรืออุปกรณ์เพราะฉะนั้นจึงแปลว่าเครื่องดูดฝุ่นเนาะง่ายๆคิดง่ายๆสีนี่แปลว่าดูดเฉินนี่แปลว่าขี้ฝุ่นชี้เครื่องจักรดูดขี้ฝุ่นเครื่องจักรกันไปน้ำตัวเนาะแต่เราต้องแปลกลับมาเครื่องดูดขี้ฝุ่นเครื่องดูดขี้ฝุ่นเครื่องดูดขี้ฝุ่น โอเคถัดไปหยินสวยจีหยินสวยจีสวยจีแปลว่าเครื่องดูดน้ำเครื่องดูดน้ำ ตัวนี้ส่วนหลายแม่นจะใส่อยู่ในกระตุกน้ำเนาะตุกน้ำตัวตุกใหญ่ๆแล้วเขาจะเอาซุปอยู่หัวเนาะมีทานอย่างนี้นะจะคดแล้วมันน้ำมันดูดมาเจ๋งสินะตัวนั้นเนาะให้เข้าใจแล้วตัวนั้นเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างสื่อเพียงแต่รูปตัวอย่างเนาะ แบบทุกอย่างอุปกรณ์ดูดน้ำขึ้นมาเขาหอยินซวยจีหมดเนาะยินยินตัวนี้มันยินแปลว่าดูดขึ้นมาเนาะดูดขึ้นมาสวยแปลว่าน้ำจีจีก็เป็นเครื่องเนาะหรือว่าเครื่องจักรนั่นเองโอเคต่อไปเจ้าเสียงจีเจ้าเสียงจีกองถ่ายรูปกองถ่ายรุ่นเก่าเท เจ้าเสียงจีแปลว่ากองถ่ายรูปที่มาเนาะมาเบิ่งที่มาเจ้าเสียงก็แปลว่าถ่ายรูปตัวนี้เ จ้าเสียงถ่ายรูปหรือรูปเนาะว่าแต่เจ้าเสียงหรือว่าถ่ายรูปเนาะจีจีก็เป็นเครื่องจักรเนาะเครื่องจักรเครื่องถ่ายอะไรเนาะโอเคแล้วต่อไปเจียนคงเจียนคงเจียนคงแปลว่ากล้องวงจรปิดตามภูมิ ที่จริงมันบ่แม่นกล้องวงจรปิดเนาะเป็นกล้องวงจรเปิด ปิดกับเปิด กล้องวงจรปิดเนาะที่มาเนาะโอ้โทษที่มาเจียนตัวนี้เนาะเจียนตัวนี้แปลว่าติดตามตัวกวดสอบความหมายติดตามตลอดเวลาเลยนั่นแหละเจียนคงคงตัวนี้ย่อมจากเจียนเนาะเจียนย่อมจากเจียนตูก็แปลว่ากวดสอบหรือติดตามเนาะคงย่อมมาจากคงจื้อก็แปลว่าควบคุมเนาะ ควบคุมเพราะฉะนั้นควบเครื่องควบคุมติดตามเนาะความหมายเบิ่งตลอดนั่นเพราะฉะนั้นเขาจึงแปลตามตัวว่ากล้องวงจรปิดนะจรปิด ต่อไปถ่ายตึงถ่ายตึงโคมตั้งโต๊ะโคมตั้งโต๊ะเนาะโคมตั้งโต๊ะ ตัวนี้เนาะโคมตั้งโต๊ะแต่กี้ช่วงสมัยเฮียนเนาะมักใส่โคมตั้งโต๊ะเพื่ออย่างเนาะให้มันสะดวกสบายเวลาหมู่นอนห้องเดียวเขายังนอนก่อนแล้วเปิดไฟมันเขานอนบ่หลับเนาะใส่โคมทั้งโต๊ะท้ายท้ายตัวนี้จะไปอีกหนึ่งก็เป็นโต๊ะเนาะตึงตึงก็เป็นดอกไฟหรือว่าไฟไฟเทิงโต๊ะหรือไฟตั้งโต๊ะเนาะเข้าใจนั่นอันนี้ที่มาของมันเนาะตึงตึงตัวนี้แปลว่าไฟเนาะจื้อไปเนาะต่อไปหญิงเตี่ยจีหญิงเตี่ยจีหญิงเตี่ยจีเครื่องลิ้นซีดีหรือว่าดีวีดี
的你呢？侬是出招呼喏，来来，困地先就进呢，也侬是出招呼，สับตัวนี้ย้อนยังเขาบอกค่อยได้ใส่มันเป็นเครื่องรุ่นเก่าบอกค่อยได้ใส่ บอกค่อยได้ใส่แล้วบูเนาะยินเตียจีแปลว่าเครื่องเล่นซีดีหรือดีวีดีเนาะโอเคเนาะ ถัดไป要控气，要控气，แปลว่ารีโมท ตัวนี้เนาะตัวนี้เนาะก็คือรีโมทควบคุมก็คืออันนี้เนาะรีโมทแอร์เนาะแบบเดียวกันเนาะอันนี้แหละเข้าห้องโยคงชีรีโมททุกๆอย่างที่ควบคุมโดยรีโมทเขาจะห้องรีโมทหันว่าเป็นโยคงชีอันเดียวกันเนาะโยโยเป็นแปลว่าไก่เนาะโยนี่ย่อมาจากโยหยวนแปลว่าไก่หรือห้างไก่เนาะคงเป็นคงชื่อย่อมาจากคงชื่อแปลว่าควบคุมระยะไกลชีก็แปลว่าเครื่องเพราะฉะนั้นจึงแปลว่าเครื่องควบคุมระยะไกลหรือเป็นรีโมทนั่นเองที่มาโอเคต่อไป收音机，收音机，喏，收音机，收音机，วิทยุ，สับสุดท้าย，เป็นยังจริงของวิทยุ收ตัวนี้เนาะแปลว่ารับยินแปลว่าเสียง机แปลว่าเครื่องรับเสียงจากทางนอกว่าไงซะ收音机ก็คือวิทยุอะไรครับรับสัญญาณจากข้างนอกเลยเสียงที่เขามีข้างนอกเลยผ่านสัญญาณมาให้ได้อยู่นี่มันก็ดังขึ้นมาเนาะอันนั้นที่มาของมันเนาะอธิบายที่มาของมันเนาะมาห้อนี้ก็สุดท้ายเนาะขอขอบใจที่ติดตามเนาะขอบใจหลายๆ